มโดยส่วนตัวผมไม่คิดว่าผมเป็นผู้กำกับระดับแถวหน้าของเมืองไทยขนาดนั้นนะครับเพราะว่าเอาจริงๆแล้วผมโดยส่วนตัวผมเชื่อว่าผมเป็นคนไม่มีพรสวรรค์คือผมรู้สึกว่าที่สิ่งที่ผมแบบมาถึงมาทำมาอะไรมาถึงทุกวันนี้เป็นเพราะว่าผมทำงานหนักครับผมรู้สึกว่าตัวผมเนี่ยไม่ได้ไม่มีสัญชาตญาณการไปพุ่งกลับมาก่อนเลยนะครับแต่ผมคิดว่าที่ผมทำมาถึงทุกวันนี้เพราะผมฝึกฝนมันเยอะผมพยายามทำงานหนักอะฮะแล้วมันก็เลยแบบอาจจะเป็นผลลัพธ์ที่ตอบแทนมาถ้าพูดตรงๆแล้วสำหรับผมรู้สึกว่าตัวเองคล้ายๆผมเวลาผมเห็นไอ้ปอในบ้านเอผมรู้สึกว่าผมคล้ายๆมันนะคือโดยส่วนตัวผมไม่ได้มองว่าปอเป็นเด็กที่มีพรสวรรค์อะไรติดตัวมามากมายคือหมายถึงว่าถ้าปอเจอคนที่มีพรสวรรค์อย่างเบนเนี่ยสำหรับผมว่าเป็นเด็กที่มีพรสวรรค์ถ้าปอกับเบนทำงานหนักเท่ากันที่ผมเชื่อว่าเวลาขึ้นโชว์บนเวทีเบนจะโชว์ได้อย่างมีเสน่ห์และมีอะไรที่สร้างความประทับใจให้คนดูได้มากกว่าแต่ปอเนี่ยมันเป็นเด็กที่แบบตั้งใจมากๆทำงานหนักมากๆซึ่งโดยส่วนตัวผมเชื่อว่ามันมีรับเฟิร์นปอแต่เป็นเด็กที่ฉลาดด้วยฮะมันเลยผมว่ามันมีค่ากว่าพรสวรรค์นึงนะฮะคือรู้สึกว่าความตั้งใจความพยายามความมุ่งมั่นมันจะพาเราไปได้ไกลกว่าถ้าเราแค่มีพรสวรรค์แล้วเราไม่ได้พยายามอะไรกับมันเลยนะครับทีนี้อันนี้ไม่ได้พูดถึงว่าเบนไม่มีความพยายามนะครับแต่ผมรู้สึกว่าสิ่งที่มันสำคัญสำหรับพรสวรรค์เนี่ยก็คือเราพยายามแล้วหรือยังเรามุ่งมั่นหรือยังผมเชื่อว่าที่ผมมาถึงจุดนี้ได้อาจจะเป็นเพราะว่าผมทำงานกับมันหนักมากจริง